สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนในผมสีใหม่นะคะเมื่อวานไปทำผมมาเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้ก็ตอนนี้นะคะเป็นวันที่28มกราคมเวลา9:49เนาะเราก็ได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยซองชินนะคะหรือว่าซองชินยอเดเพื่อที่จะมางานแฟนมีตของคุณมิวสุภสิทธิ์นั่นเองค่ะก็ได้รับหน้าที่มาเป็น MC อีกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้ไอรินก็ได้ขับรถมาถึงที่ซองชินยอเดแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเอาของขึ้นไปเพื่อที่จะไปซ้อมใหญ่ตอน10 โมงตรงกันนะคะก็วันนี้นะคะจะมีเป็นรอบบ่ายกับรอบเย็นรอบบ่ายมีชื่อว่าไอซ์แล้วก็รอบเย็นมีชื่อว่าไฟร์ไอรินก็ได้เตรียมเสื้อผ้าสีฟ้ามาสำหรับไอซ์แล้วก็รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างจะไฟร์มากแล้วก็เลยเตรียมเสื้อผ้าสีดำมาเป็นงานของตอนเย็นนะคะของที่เตรียมมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญที่จะเอามาให้พี่มิวนั่นเองค่ะถ้างั้นก็เราขึ้นไปเจอกันข้างบนนะคะเต็มมากขอกำลังใจด้วยนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา10:30แล้วรอบจริงตอน13:30ก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าทำผมเตรียมตัวกันสู้ๆเขานี่เร็วอ่ะที่เราทำกันเยอะมากเลยเนี่ยแต่ตัวผมเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรมาเหมือนฉันได้ไหมครับทุกคนแล้วผมว่างั้นตัวเท่เลยก็มีต่อหน้าเด็ดจริงๆเหรออ๋อไม่เพลงที่ผ่านมาเพลงที่ผ่านมาเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดครับชิคกี้ครับเชิญเล่นวิดีโอได้เลยค่ะสุภสิทธิ์ first solo fan meeting in Koreaค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอบไอซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามโฟลว์มันจะต้องเลิกประมาณ3:00นิดๆแต่ว่าเวลามันเกินมาแบบ4:20แล้วอะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวสำหรับรอบไฟร์รอบ2นะคะตอน6:30ถ้าตามโฟลว์มันจะเลิกตอน2:00ก็มาดูกันนะคะว่าจะได้เลิกจริงๆตอนกี่โมงเมคอัพวันนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราอะซื้อขนตามาเว้ยแล้วคือมันมาถึงที่บ้านแล้วแล้วมันก็หายในบ้านเมื่อคืนหาทั้งคืนเลยแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยต้องใช้ขนตาเก่ามาติดซึ่งมันแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เลยอะใช่ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดแล้วก็จะกลับมาเปิดกล้องอีกทีนึงค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบายユニム와함께나눠서말을해서단어로만드는게임이요생각맞추기라는게임인데요이렇게한단어예를들어서타일랜드다그러면타이와랜드로나뉘어져서각각다른단어를말해서한단어를완성시키는게임이에요자세분추가로추천을하겠습니다존 A3 F30 존 A3 F30존 A2 F11 오또는빠하나둘셋빠네1점네하나둘셋도아아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 아คอร์ดอันนี้คือกระดาษกระดาษใหญ่มากกันไก่ใช่ซิสเตอร์ซิสเตอร์หนึ่งสองสามข้าวอีบ้าอีบ้า그리고추가로10분을한번더추천을진행을해볼게요만들어주셨었는데그때는뭔가좀잘안됐었거든요
아근데잘바�였다고 뮤더웨인뮤뮤웨인이돼버렸다고네축하드립니다네이렇게킥킥포네번째활동이끝이났습니다 See you guys. See you later. See you later.ทานคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วก็ได้เสร็จงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวกันต่อแล้วนะคะงานวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามันจัดแบบ2รอบภายในวันเดียวกันเลยมันก็จะแบบเหนื่อยคูณ2นิดนึงแต่ก็โดยรวมก็คือสนุกมากๆเลยค่ะตัวพี่มิวเองเนี่ยเขาก็แบบเป็นกันเองมากสนุกมากนอกจากพี่มิวแล้วเนี่ยก็มีทั้งคุณแม่ของพี่มิวแล้วก็คุณจอมมาร่วมในงานด้วยทั้งคู่ก็แบบน่ารักมากจริงๆตอนนี้ก็เป็นงานแฟนมีตรอบที่3ของไอรีนแล้วเนาะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็ได้มีการพัฒนาขึ้นนะเท่าที่ไปงานมาเนี่ยทุกคนก็จะแบบชอบทักว่าเฮ้ยนี่ใช่งาน MC หินวอด้วยมั้ยคะเฮ้ยนี่ใช่ไปเคยไปงานหมุนเปรมมาด้วยมั้ยคะอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นแฟนคลับหน้าเดิมๆเนี่ยเยอะมากๆก็คาดว่าแฟนคลับได้เห็นพัฒนาการของไอรีนบ้างนะคะก็จะบอกว่าแบบไอรีนอ่ะตั้งใจทำงานทุกงานแล้วก็แบบเตรียมตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกครั้งนะคะไอก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวต่อไปด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีงานแฟนมีตเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะไอรีนก็จะมาถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูกันแบบผ่านบล็อกของไอรีนนั่นแหละก็ถ้าเนื้อมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเนื้อให้ดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะจากลากันนะคะตาดาเนื้อมาแล้วนะคะเห็นว่าคุณมิวเขาชอบทานเนื้อเกาหลีไอรีนก็เลยมาลองทานเนื้อบ้างก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายที่ตัวเองกินนะแต่ว่ามันแบบอร่อยมากทุกคนที่ร้านนี้ชื่อว่าย้อนท่านจิบนะคะอยู่แถวมหาวิทยาลัยซองชิงที่เราจัดงานไปเมื่อกี้เนื้อมันแบบมันนุ่มนิ่มมากอร่อยมากและราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยใครมาแถวท่องคุณยาแดงหรือว่า University ซองชิงนะคะก็แนะนำให้มาร้านนี้อร่อยมากตอนนี้ก็กินเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหลือเศษซากแล้วต่อด้วยแนงเนืองแนงใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะสั่งมาเป็นแนงเนืองบุฟเฟ่หรือว่าแนงเนืองเนื้อดิบนั่นเองก็คือจะมีเนื้อดิบโปะอยู่ด้านบนด้วยนะคะทานคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ทุ่มครึ่งแล้วก็อิ่มมากๆกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ได้ทำงานร่วมกับศิลปินใช่ซึ่งมันก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับหน้าที่มาเป็น MC ในงานแฟนมีตด้วยนะคะบอกแล้ววันนี้ค่อนข้างเหนื่อยใช้ชีวิตที่ข้างนอกมาครบ12ชั่วโมงแล้วเกินด้วยซ้ำใช่เพราะว่าเราออกจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณ9โมงนิดๆเนาะนี่ก็แบบผ่านมา3ชั่วโมงเกือบจะ14ชั่วโมงแล้วส่วนตอนนี้ไอรีนก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปอาบน้ำนอนพักผ่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ